สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงรู้รอบขอบเหลี่ยมต้อนปลากัดแฟนซีค่อยปลากัดแฟนซีค่อยบางท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าเขามีลักษณะลวดลายและสีสันเป็นอย่างไรบ้างนะคะและสำหรับคลิปในวันนี้รถเมย์ก็จะพาให้เพื่อนๆไปรู้จักกับปลากัดแฟนซีค่อยค่ะปัจจุบันนั้นนะคะบริเดอร์ได้มีการพัฒนาปลากัดแฟนซีโค้ให้มีความแปลกใหม่สีสันสดใสนะคะมากขึ้นไปอีกค่ะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าโค้ยกาแล็กซี่โค้ยนีโม่โค้ยแคนดี้นะคะเดี๋ยววันนี้ล่ะค่ะเพื่อนๆจะไปชมกันว่าโค้ยแต่ละประเภทเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันเลยดีกว่าค่ะโค้ยภาษาญี่ปุ่นแปลว่าปลาคราฟค่ะเพื่อนๆคงรู้จักปลาคราฟกันเป็นอย่างดีนะคะและแน่นอนค่ะปลากัดประเภทนี้นะคะจะมีสีสันและลักษณะคล้ายปลาคราฟนั่นเองค่ะยิ่งปัจจุบันนะคะมีการพัฒนาได้หลากหลายสีสันมากมายเวลาที่เพื่อนสังเกตมองทางด้านบนหรือว่าท็อปวิวนะคะจะยิ่งคล้ายปลาคราฟมากๆเลยค่ะซึ่งปลากัดประเภทนี้นะคะก็ถือว่าเป็นปลากัดแฟนซีประเภทหนึ่งค่ะเพราะเนื่องจากว่ามีสีที่ตัวมากกว่า2สีขึ้นไปค่ะเพียงแต่ให้เรียกชื่อว่าโค้ยเป็นซับเซตของแฟนซีค่ะเพราะว่ามีลักษณะและสีสันคล้ายปลาคราฟนั่นเองค่ะหากพูดถึงเรื่องของการอนุบาลการพัฒนาและการเจริญเติบโตของปลากัดประเภทนี้รถเมย์ขอแชร์จากประสบการณ์ที่ทำปลากัดประเภทนี้มานะคะในช่วงแรกนั้นเมื่อเกิดมาจะมีสีเขียวบ้างสีน้ำเงินบ้างสีแดงบ้างหรือสีเทาบ้างจะเป็นประเภทเกล็ดเคลือบค่ะมีลักษณะคล้ายปลากัดหม้อพื้นบ้านไม่ค่อยมีความสวยงามมากเท่าใดนักนะคะแต่บางตัวก็อาจจะลอกสีเป็นสีใสตั้งแต่แรกเกิดแล้วค่ะพอถึงในระยะต่อมาปลากัดประเภทนี้ก็จะลอกสีจากสีที่กล่าวไปเบื้องต้นกลายมาเป็นสีใสค่ะและหลังจากนั้นเมื่อมีการลอกสีแล้วระยะต่อมาสีที่เด่นของปลากัดโค้ยก็จะชัดเจนขึ้นมาอย่างเช่นสีแดงสีเหลืองสีส้มสีดำจะปรากฏชัดขึ้นมาบนตัวปลาค่ะและค่อยๆชัดเจนขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเมื่อปลามีอายุมากขึ้นดังนั้นสีของเขาก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะซึ่งนั่นก็เป็นธรรมชาติของปลากัดประเภทแฟนซีอยู่แล้วค่ะแต่สำหรับปลากัดโค้ยในคอกนั้นจะลอกสีมากหรือลอกสีน้อยนั้นขึ้นอยู่กับเหล่าหรือสายพันธุ์ของพ่อแม่ว่ามันดีหรือไม่ดีด้วยนะคะสำหรับปลากัดโค้ยบางส่วนที่อยู่ในคอกและไม่มีการลอกสีตามที่กล่าวในข้างต้นก็จะจัดว่าเป็นปลากัดแฟนซีทั่วไปนะคะเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมคะว่าลักษณะเด่นของปลากัดแฟนซีโค้ยนั้นดูเหมือนว่าลำตัวจะเป็นสีใสไม่ค่อยมีเกล็ดแต่จริงๆแล้วปลากัดทุกชนิดมีเกล็ดทุกสายพันธุ์นะคะเพียงแต่ว่าเกล็ดของเขานั้นเป็นสีใสนั่นเองค่ะและโค้ยในปัจจุบันนะคะก็มีการพัฒนาสีสันเป็นหลากหลายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงแรกของการพัฒนาปลากัดประเภทนี้นะคะจะนิยมปลากัดที่มีสีแดงดำเหลืองดำส้มดำเป็นต้นค่ะในปัจจุบันบริเดอร์ก็สามารถพัฒนาปลากัดแฟนซีโค้ยให้มีสีสันต่างๆมากมายสะดุดตานะคะหลายท่านก็อาจจะตามไม่ทันหลายท่านก็อาจจะเคยได้ยินชื่อผ่านหูมาบ้างอย่างเช่นโค้ยกาแล็กซี่ลักษณะเด่นของโค้ยกาแล็กซี่นะคะเขาก็จะมีเกล็ดประดับนะคะขึ้นที่ตัวหรือเครื่องของปลานะคะเกล็ดประดับนั้นอาจจะมีสีเขียวสีขาวสีมุกนะคะดูแล้วมีแสงมีประกายนะคะจะคล้ายๆกับดวงดาวที่อยู่บนกาแล็กซี่นั่นเองค่ะจึงมีชื่อว่าโค้ยกาแล็กซี่หรือบางท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าโค้ยแคนดี้โค้ยนีโม่หรือโค้ยเอเมอรัลด์นะคะซึ่งโค้ยประเภทนี้เนี่ยจะมีสีสันสดใสสวยเหมือนลูกกวาดหรือขนมหวานนะคะเลยตั้งชื่อว่าโค้ยแคนดี้นั่นเองค่ะซึ่งลักษณะเด่นของเขาก็คือจะมีสีหลักที่ตัวเป็นสีเหลืองสีส้มหรือแดงอาจจะมีสีดำหรือสีใสแซมขึ้นที่ตัวนะคะแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันไปทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ชมสามารถเลือกเลี้ยงโค้ยได้ตามใจท่านผู้ชมที่ต้องการเลยค่ะเพียงแต่ทางเราขอแนะนำว่าให้ท่านเลือกเลี้ยงโค้ยในแบบที่ท่านชอบอาจจะตามกระแสหรือไม่ตามกระแสแต่ท่านก็ต้องเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเพราะเขาก็จะอยู่กับท่านไปจนสิ้นอายุขัยของเขานะคะเพราะฉะนั้นให้เลือกเลี้ยงในแบบที่เราชอบดีกว่าค่ะชอบตัวไหนก็เลี้ยงแบบนั้นค่ะไปกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะรู้จักโค้ยมากขึ้นนะคะ
สำหรับคราวหน้าพบกันใหม่นะคะรถเมย์ก็จะนำสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อในการพูดคุยปรึกษาหรือสั่งซื้อหรือว่าสอบถามนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆไปติดตามเพจ Facebook นะคะที่ชื่อว่า Golden Beta ค่ะเป็น Facebook Fanpage นะคะไม่ใช่ Facebook ส่วนตัวนะคะเป็นเพจค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะ ID ไลน์ที่ชื่อว่า Golden Beta นั้นมีปัญหาขัดข้องนะคะตอนนี้ไม่สามารถเข้าไปตอบลูกค้าได้แล้วก็จะยกเลิก ID ไลน์อันนั้นไปก็รบกวนทุกท่านให้ไปที่ Facebook Fanpage Inbox ข้อความมาโดยตรงนะคะแล้วรถเมย์ก็จะตอบกลับทุกท่านเลยค่ะสำหรับครั้งหน้าพบกันใหม่วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ